สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่ว่าผมไปบัตรหน้าที่จบภารกิจมานะครับผมก็มีโอกาสได้แวะมานั่งคุยกับพี่น้องทุกคนนะครับผมก็โอเคนะครับผมเรื่องของเรื่องนะครับผมก็วันก่อนนะครับผมก็ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูกันนะครับผมหลังจากที่ว่าจบภารกิจนะครับผมก็แวะเข้าป่านะครับผมก็ไปหาที่นั่งกินข้าวกินปลากันนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก่อนที่จะได้กินข้าวกินปลากันนะครับผมก็ถ่ายให้พี่น้องได้ดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับตรงบริเวณที่ผมอยู่นะครับผมซึ่งบริเวณตรงนั้นนะครับมันก็จะมีนกกระแตแต้เว็ดอยู่นะครับผมผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันร้องทำไมนะครับผมผมก็เลยเดินไปดูนะครับผมเดินไปดูมันก็จะบินวนอยู่แถวนั้นนะครับผมเสร็จแล้วก็ผมก็ได้ถ่ายลงคลิปอัปเดตลงคลิปไปนะครับผมทีนี้นะครับก็มี FC ท่านนึงนะครับผมก็ทักไลน์มาบอกผมนะครับผมว่าพี่จ่าอยากได้ไหมผมมีหมอนอยู่ลูกนึงนะครับผมทีนี้พี่น้องสงสัยอีกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหมอน นะครับผมก็ทีนี้นะครับผมก็FC ทักมาบอกว่าอยากได้ไหมผมมีหมอนนกอยู่ชนิดนึงนะครับผมก็นั่นก็คือหมอนนกกระแตแท้เวทนั่นเองนะครับผมผมก็บอกว่าโอ้ดีมากเลยผมอยากได้มากเลยนะครับผมก็แกก็ได้ส่งมาให้ผมนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นหมอนนกนะครับผมหมอนนกกระแตแต้เว็ดนะครับผมก็จะมีสรรพคุณนะครับผมมีสรรพคุณเกี่ยวกับทางด้านโชคลาภเกี่ยวกับทางนี้ผมต้องขอย้ำก่อนนะครับผมว่ามันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโบราณเขาโบราณเขาว่าใครได้นกใครได้หมอนของนกกระแตแต้เว็ดนะครับผมคือมันจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินทองนะครับเหมือนเงินทองไหลมาเทมาเกี่ยวกับถ้าเอาไปปลูกเสกแรงต่างนะครับผมก็มันจะเป็นมหาอุดอย่างดีเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่ส่งมาให้ผมนะครับผมก็ของมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่หมูมากๆเลยนะครับผมก็ผมต้องขอเล่านะครับต้องขอเล่าก่อนว่าคนโบราณเขานะครับหมอนชนิดนี้มันจะหายากมากเลยนะครับผมก็มันพอๆกับหายากพอๆกับซองหมูป่าเลยนะครับเสร็จแล้วคนเมื่อก่อนนี่คือเขาพยายามที่จะหามานะครับหาเพื่อเอามาติดตัวเอามาเก็บตั้งไว้นะครับเขาบอกว่าเงินทองจะไม่ขาดนะครับผมจะมีแต่โชคลาภจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับผมเขาก็เลยพยายามหากันเมื่อเอาไปให้พระปลุกเสกให้นะครับก็อาจจะเป็นมหาอุดอย่างดีเลยนะครับผมก็พี่แกก็ส่งมาให้ผมนะครับผมผมก็ได้มาอัปเดตคลิปให้กับพี่น้องได้ดูกันนะครับผมผมต้องขอเล่าก่อนนะครับผมว่ามันเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนะครับพี่น้องเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนะครับซึ่งนกชนิดนี้นะครับผมไม่แนะนำให้ทุกคนไปหาไปจับมันมาเลี้ยงนะครับผมรอดนกชนิดนี้นะครับมันจะเป็นนกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับผมเป็นสัตว์ป่าทางหวนนะครับใครมีตั้งไว้นะครับผมผิดกฎหมายนะครับผมใครเลี้ยงตั้งไว้หรือว่าเอามาค้าขายซากอะไรต่างๆนะครับผมก็ผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหมอนของมันนะครับคือไม่เกี่ยวกับตัวนกนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับเดี๋ยวดราม่าอีกนะครับผมหมอนของมันนะครับก็เป็นหินนะครับพี่น้องเป็นหินนะครับหินที่ว่านกชนิดนี้คัดสรรมาอย่างดีเลยนะครับผมคัดสรรมาอย่างดีเพื่อที่จะมาเอาหนูนอนนะครับผมผมต้องขอบอกพี่น้องก่อนว่านกชนิดนี้นะครับตอนที่มันนอนนะครับมันนอนหายนะครับพี่น้องมันจะนอนหายมันไม่เหมือนกับนกชนิดอื่นนะครับผมที่ว่ามันนอนแล้วเอาหัวมุดใต้ปีกนอนฟั่มนอนใดนะครับแต่นกชนิดนี้มันนอนหายนะครับคนโบราณก็บอกว่าที่มันนอนหายนะครับผมคือมันกลัวว่าฟ้าจะถล่มนะครับผมกลัวว่าฟ้าจะถล่มใส่เพราะว่าตอนฟ้าร้องฟ้าไรมันก็คือมันนอนหายมันเอาตีนเอาเท้ายันฟ้าไว้จะประมาณนี้นะครับพี่น้องลองไปเสิร์ชดูนะครับผมมันจะมีวิดีโอมันจะมีคลิปอยู่อีกหลายคลิปเลยนะครับผมใน YouTube ลองไปเสิร์ชดูว่า
สรรพคุณหมอนกระแตแต้เวทนะครับมันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะมาขอเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เมื่อก่อนนะครับสักประมาณสัก3ปีได้แล้วนะครับผมก็ได้เดินลาดตระเวนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนนี่แหละนะครับผมก็ได้เดินลาดตระเวนนะครับผมก็ไปเจอทุ่งนานะครับไปเจอทุ่งนาคือมันจะเป็นทุ่งนาเป็นดอนนะครับผมคือทุ่งนานั้นก็ไม่มีคนมาทำนาทำไรนะครับเขาก็เลี้ยงไฟอยู่ด้วยนะครับในนั้นเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เดินตัดทุ่งนานั้นเพื่อที่จะมาหาที่พักนะครับก็ผมก็ออกแผนนะครับออกแผนเดินลาดตระเวนเข้าขุดดันในพื้นที่เป้าหมายในหมู่บ้านเป้าหมายนะครับแล้วก็ในจังหวะที่เดินกลับนะครับผมก็เดินกลับมาอีกทางนึงนะครับก็มาเจอทุ่งนานี้นะครับผมก็เดินกลับมานะครับเมื่อเดินกลับมาจะเดินตัดทุ่งนานะครับก็เห็นนกนี้มันบินวนโฉบไปโฉบมานะครับพี่น้องมันมีอาการนะครับมันมีอาการคือมันแปลกๆกันนะครับพี่น้องคือมันพิรุษนะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะนกนี้ทำไมมันอาการแบบนี้ทำไมมันไม่เหมือนกับนกชนิดอื่นเลยนะครับผมก็ทีนี้ผมก็ปลดเป้ปลดปืนอะไรมาตั้งไว้นะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมก็ให้น้องๆได้นั่งกินน้ำได้นั่งพักผ่อนกันให้หายเหนื่อยนะครับทีนี้ผมก็สงสัยนะครับผมก็แอบมาซุ่มดูนะครับผมแอบมาซุ่มดูอ๋อผมก็ได้รู้ว่ามันมีลูกอยู่ด้วยนะครับมันมีลูกอยู่2ตัวนะครับผมเสร็จแล้วผมก็แอบดูว่ามันจะทำอะไรอีกอ๋อมันเลี้ยงลูกอยู่นะครับพี่น้องเสร็จแล้วผมก็ออกจากที่หลบตรงนั้นนะครับผมไปหลบอยู่มันไม่เห็นนะครับผมออกจากที่หลบนกมันก็บินปื้อออกไปเลยนะครับพี่น้องนกมันก็บินแล้วก็โฉบไปโฉบมาอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นนะครับเห็นลูกมันเห็นลูกมันก็เมื่อเห็นผมปุ๊บมันก็คุบลงเลยมันก็อยู่กับที่นะครับไม่ไปไหนเลยนะครับผมพอผมเดินเข้าไปนะครับนี่ประสบกับตาตัวเองเลยนะครับเมื่อผมเดินเข้าไปนะครับผมเดินจะไปดูนะครับจะไปชมลูกเขาหน่อยนะครับผมไปหายยังไงก็ไม่เจอนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เชื่อนะครับผมใครอยู่ตามชนบทใครอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามีนกชนิดนี้นะครับพี่น้องลองไปสังเกตดูนะครับผมถ้ามีลูกมีไรนะครับผมมันจะมีอาการแปลกๆนะครับถ้าเห็นลูกของเขานะครับผมถ้าเห็นลูกของเขานี่คือพี่น้องออกไปแล้วก็เดินไปเข้าไปหาลูกของเขาดูได้เลยนะครับผมหายังไงก็หาไม่เจอนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับผมคือหายังไงก็หาไม่เจอเลยนะครับผมเห็นกับตาสองตาเลยนะครับผมคือผมก็จะเดินออกไปชมลูกนกว่ามันสวยไหมนกชนิดนี้ในตำนองนี้นะครับผมไปถึงผมเห็นกับตาว่าเห็นมันนอนอยู่นะครับผมแต่พอเดินเข้าไปนี่หายนะครับหายจริงๆนะครับหาไม่เจอด้วยนะครับผมไม่รู้มันอยู่ยังไงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะครับเราเห็นมันเดินอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เสร็จแล้วก็มันนอนลงแล้วก็มันหายไปเลยนะครับพี่น้องหาไม่เจอนะครับหรือว่ามันจะปรับตัวให้เข้ากับพื้นดินพื้นหญ้าพื้นใบไม้แรงต่างผมก็บอกไม่ถูกนะครับแต่ว่าผมดูด้วยสายตาหายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับทีนี้ก็ที่ไปที่มาของหินก้อนนี้นะครับผมของหินก้อนนี้หรือว่าของไอ้นกกระแตแต้เวทนั่นเองนะครับผมก็พี่หมูแกส่งมาให้นะครับผมก็เลยถามความเป็นมานะครับว่าได้มายังไงพี่หินก้อนนี้ได้มายังไงมันหายากนะหายากมากแกก็บอกว่าแกไปทำสวนนะครับไปทำสวนไปทางป่านะครับผมเสร็จแล้วทีนี้แกก็เห็นท่าทีแปลกๆเหมือนกับของผมเลยนะครับเห็นท่าทีนกนี้มันแปลกๆนะครับเสร็จแล้วก็เห็นมันเดินวนอยู่ตรงนั้นนะครับเดินอยู่บริเวณที่ว่ามันอยู่นะครับพี่น้องพอแกเดินเข้าไปมันก็วิ่งออกไปแล้วก็บินนะครับแกก็ไปดูว่ามันมีอะไรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็เดินกลับมานะครับมาแอบดูมันก็กลับมาอีกนะครับพี่น้องมันก็กลับมาอีกมาเฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับแกก็สงสัยว่ามันมีอะไรแกก็เดินเข้าไปหาอีกมันก็บินออกไปอีกนะครับเสร็จแล้วแกก็หาสงสัยนะครับพี่น้องคือสงสัยว่ามันมีอะไรนะครับแกก็หาบริเวณตรงนั้นนะครับมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ก้อนหินก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับผมเสร็จแล้วนี่คือแกฉุกใจขึ้นมาได้ว่าอ๋อสงสัยน่าจะเป็นหมอนของเขาก็ห่วงหมอนแน่นอนนะครับเพราะว่าหมอนของเขานี่กว่าจะได้มาเป็นหมอนเขา
คัดสรรมาอย่างดีเลยเป็นก้อนหินคัดสรรมาอย่างดีเลยนะครับผมก็มันจะห่วงมากเลยนะครับเสร็จแล้วแกก็หยิบก้อนหินก้อนนี้มานะครับก็แกก็มาแอบดูมันก็มาอยู่ตรงนั้นอีกวันหลังนะครับวันหลังแกก็มาดูมันก็อยู่บริเวณนั้นแหละแต่คือมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเพราะว่าพี่แกหยิบหมอนอันนี้มาแล้วนะครับผมก็อย่าลามาผมนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เป็นเครื่องรางนะครับผมเป็นเครื่องรางชนิดนึงนะครับผมที่ว่าคนทั่วไปเขาหากันนะครับแล้วก็น้อยคนมากที่จะหาได้นะครับผมคือก็บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับผมเรียวเกี่ยวเรื่องโชคลาภเกี่ยวเรื่องถ้าเราได้เก็บตั้งไว้นะครับผมคือก็บอกว่าเงินทองจะไม่ขาดมือนะครับถ้าเอาไปให้พระท่านผูกเสกให้ก็จะเกี่ยวกับมหาอุดด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมลงมาอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดนะครับก็มีพี่ๆใจดีหลายคนเลยนะครับผมที่คอยส่งเครื่องรางคอยส่งไรไม้ผมนะครับผมก็ได้มาหลายรอบแล้วนะครับได้มาหลายชิ้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้พี่น้องดูนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นของพี่หมูนะครับแล้วก็อาจจะมีไอเหรียญพญาครุฑด้วยจะมีเครื่องรางนี่จำพวกเครื่องรางของผมนะครับผมเครื่องรางของผมจะเป็นเขี้ยวเสือนะครับผมเขี้ยวเสือแล้วก็ตะกรุดนะครับตะกรุดหลายอันเลยนะครับพี่น้องนี่8ชิ้นนะครับผม8ชิ้นนี้ก็มีคาถาปลุกเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คนเฒ่าคนแก่ที่บ้านให้มานะครับแล้วก็จะมีจำพวกเบี้ยแก้นะครับผมจำพวกเบี้ยแก้ด้วยแล้วก็จำพวกพระจำพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าผากเสือนะครับพี่น้องหน้าผากเสือก็มีนะครับผมเครื่องรางนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระของผมเองนะครับผมที่ว่าอาผมให้มานะครับตอนที่ลงมาไปบัตรหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนใหม่ๆนะครับผมนะครับก็หลายชิ้นเลยที่ว่าผมติดตัวตั้งไว้นะครับพี่น้องที่ผมติดตัวตั้งไว้ก็มีหลายชิ้นนะครับผมผมก็ได้เอาให้พี่น้องดูกันหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นพญาครุฑนะครับผมพญาครุฑผมก็ติดตัวตั้งไว้ด้วยนะครับผมทั้งพญาครุฑทั้งเหรียญนะครับเหรียญพญาครุฑด้วยนะครับผมเหรียญบาทด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ๆ FC ที่ว่าส่งมาให้นะครับให้ผมได้พกติดตัวนะครับเพื่อที่จะได้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับพ้นจากอันตรายพ้นจากน้ำมือของพวกไม่หวังดีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญบาทตราคุดเหมือนกันนะครับผมก็ช่วยกันได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับผมสิ่งที่ว่าผมพกมานะครับผมมันก็ดีต่อตัวเรานะครับมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยพกติดตัวไว้ตลอดนะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับผมของไอ้จำพวกของนกกระแตแตเวทนะครับโอเคนะครับผมก็ว่ากันว่านะครับผมก็หมอนนกกระแตแตเวทนี่คือเป็นของดีชนิดนึงนะครับผมหรือว่าเป็นเครื่องรางชนิดนึงนะครับผมที่ว่าหายากมากเลยนะครับนกชนิดนี้มันจะหวงมากเลยนะครับผมหวงหมอนของเขานะครับคือตัวนึงเขาจะมีหมอนใบหนึ่งนะครับผมหรือว่าบางตัวก็อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็กว่าคุณจะได้มานะครับผลคนโบราณโบราณก็หากันด้วยนะครับกว่าจะได้มานี่คือไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมต้องมีบุญด้วยนะครับถึงจะได้มานะครับผมก็บอกว่าประวัตินะครับผมประวัติเขาบอกว่าหมอนไอ้นกชนิดนี้นะครับที่มันหาหมอนหนุนนอนนะครับผมเพราะมันนอนนี่คือมันนอนหายเหมือนกับคนเราเลยนะครับไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับผมสัตว์ชนิดอื่นตอนนอนมันก็นอนคุบลงไปเลยนะครับหรือว่านอนเอาหัวมุดใต้ปีกในตำนองนี้นะครับแต่นกชนิดนี้คือมันจะนอนหายเหมือนกับคนนะครับเอาตีนชี้ฟ้านะครับผมคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าที่มันเอานอนหายเอาตีนชี้ฟ้านี่คือเขาบอกว่ามันกลัวคว้าจะถล่มลงมานะครับผมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับต้องขอย้ำก่อนนะครับผมมันมีอยู่หลายช่องเลยนะครับผมที่ว่าพูดถึงเรื่องนกไอ้หมอนนกกระแตแตเวทนะครับพี่น้องลองไปเสิร์ชดูนะครับลองไปเสิร์ชดูใน YouTube อะไรก็ได้นะครับผมก็มันมีประวัติความเป็นมาของเขานะครับผมก็นี่ที่ว่าผมได้มานะครับก็เหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมตัวเล็กๆแรงต่างก็เหมือนกับมันนอนปุ๊บนี่มันหายไปเลยหายากมากหาไม่เจอเลยนะครับผมนกชนิดนี้นะครับมันจะอยู่ส่วนมากมันจะอยู่ตามท้องไร่ท้องนานะครับตามท้องไร่ท้องนาแล้วก็คนโบราณเขาค
คนโบราณโบราณนี่คือเขาเอานกนี้นกชนิดนี้มาเลี้ยงเมื่อก่อนนะครับผมต้องขอย้ําก่อนว่าเมื่อก่อนเขาจะเอานกนี้นกชนิดนี้มาเลี้ยงนะครับเพื่อที่จะไว้เฝ้าบ้านนะครับเมื่อใครเข้ามาในเขตบริเวณบ้านมันก็จะร้องเทือนหมดเลยนะครับผมกลางค่ํากลางคืนอะไรมันจะร้องเสียงดังมากนะครับจนเจ้าของบ้านตื่นจนเจ้าของบ้านรู้ตัวว่ามีคนเข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่คือโจรปล้นแรงต่างมันเยอะนะครับโจรขึ้นบ้านปล้นบ้านแรงต่างมันเยอะนะครับกฎหมายแรงต่างเข้าไม่ถึงเมื่อก่อนนะครับผมตอนสมัยปู่ย่าตาทวดนู่นนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับผมนกชนิดนี้นะครับห้ามใครเอามาเลี้ยงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์คุ้มครองสัตว์อนุรักษ์ด้วยนะครับผมคือถ้าไปเจอบ้านใครเลี้ยงตั้งไว้นะครับผิดกฎหมายนะครับผมอาจจะดำเนินคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือไม่แนะนำนะครับนะครับผมก็แม้แต่ไข่ของเขานะครับแม้แต่เปลือกไข่ถึงแม้ว่าเขาออกลูกไปแล้วนะครับผมแม้แต่เปลือกไข่ของเขาก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับหาไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าหาหมอนของเขาเลยนะครับผมแม้แต่เปลือกไข่นะครับเมื่อเขาออกลูกแล้วเหมือนสมมุติว่าพี่น้องไปเจอรังของเขานะครับมีไข่อยู่2ใบ3ใบนะครับนกชนิดนี้ส่วนมากนี่คือจะวางไข่บนพื้นดินนะครับเสร็จแล้วก็บนพื้นดินทำตามที่โล่งนะครับพี่น้องเขาจะคาบไอ้เม็ดหินเม็ดกรวดแรงต่างนะครับผมมากองมาวางตั้งไว้ข้างๆวงไข่ของเขานะครับผมก็จะเอามาทำรังด้วยทำรังด้วยเม็ดกรวดเม็ดหินนะครับพี่น้องแล้วก็มันจะมีก้อนหินก้อนนึงนะครับผมก้อนนึงถึง2ก้อนนะครับที่ว่ามันแปลกอยู่กว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่อยู่กว่าเพื่อนนะครับทั้งรังนึงนะครับก็นั่นไอ้สันนิษฐานว่าก้อนหินก้อนใหญ่นั่นแหละนะครับผมก็ถ้าใครไปเจอนะครับถ้าใครไปเจอแล้วนี่คือก้อนหินก้อนใหญ่นั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าหมอนของเขานะครับคือมันจะหวงมากเลยนะครับมันจะมีลูกของมันก็หนุนนอนเหมือนกันนะครับผมลูกของมันก็หนุนนอนตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่สีสันมันจัดสีหน้าตามันจัดสีแดงหลากสีนะครับหลากสีมันจัดสวยงามนกชนิดนี้นะครับผมมันจะหวงมากนะครับหวงหมอนของเขานะครับผมแม้แต่เปลือกไข่ของเขานะครับเมื่อเขาไข่แล้วออกลูกแล้วนะครับเปลือกไข่พี่น้องจะไปดูเปลือกไข่ไปหาดูได้เลยนะครับพี่น้องที่ว่าอยู่ชนบทแรงต่างนะครับหาดูเปลือกไข่นกกระแตแต้เว็ดนะครับผมหาดูได้เลยแต่เจอนี่คือแต่เจอนี่คือโชคดีมากเลยพี่น้องคือพันคนหมื่นคนต่อ1คนนี่ไม่รู้จะหาเจอไหมไม่รู้จะมีไหมนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือผมก็เอามาเล่าให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับผมได้รับชมกันนะครับไอ้นกชนิดนี้นี่คือมันมีสิ่งที่ว่าพิเศษมากกว่านกชนิดอื่นนี่เยอะเลยนะครับผมก็เหมือนกับที่ผมปล่อยตัวนิ่มตัวอะไรไปนะครับนั้นก็เป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าอนุรักษ์เหมือนกันนะครับผมแต่คือมันยังไม่พิเศษเท่ากับนกชนิดนี้เลยนะครับผมนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่หมูมากๆเลยนะครับผมกะว่าจะเอาไปใส่กรอบไปใส่กรอบแล้วก็ไว้ห้อยติดตัวนะครับผมจะเอาไปให้พระอาจารย์ปลุกเสกให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นมหาอุดนะครับไว้ปกป้องให้ผมและน้องๆที่ออกมาไปบัดหน้าที่นะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับพ้นจากอันตรายพ้นจากน้ำมือของคนชั่วนะครับผมนะครับเขาบอกว่าไอหินหมอนนกชนิดนี้นะครับก็บอกว่ามันช่วยได้หลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะปรับสมดุลนะครับปรับสมดุลอุณหภูมิต่อร่างกายของเราแรงต่างนะครับตามความเชื่อนะครับผมต้องขอย้ำก่อนนะครับเขาบอกว่าหินชนิดนี้นะครับหรือเป็นหมอนนกชนิดนี้นะครับผมกลางคืนนี่คือกลางคืนมันจะอุ่นนะครับกลางวันมันจะเย็นนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมตามประวัติที่คนโบราณเขาเล่ากันมานะครับนะครับผมก็อีกอย่างนึงนะครับผมเขาบอกว่าโบราณบอกว่าถ้าหากเห็นนกไอ้จำพวกนี้นกกระแตแต้เว็ดจำพวกนี้นะครับนั่งจับอยู่บนกิ่งไม้ใดนะครับผมให้ตัดกิ่งไม้นั้นนำมาบูชานะครับผมเพราะว่าไอ้ตามหลักความจริงมันก็เป็นไปได้ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่านกชนิดนี้นะครับมันจะมีนิ้ว3นิ้วนั่นเองนะครับนิ้ว3นิ้วแล้วก็
นิ้วด้านหลังมันก็จะเป็นติ่งห้อยอยู่นิดเดียวเองนะครับมันจะนั่งจับบนกิ่งไม้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าเห็นนกชนิดนี้นั่งอยู่บนกิ่งไม้กิ่งไหนนะครับให้ตัดกิ่งไม้กิ่งนั้นนำมาบูชานะครับผมนำมาเก็บตั้งไว้นำมาบูชาก็จะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรานะครับผมจะเสริมไม่จะเสริมดวงให้กับเราและก็ทำให้ในครอบครัวทำให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมนี่ก็คือเป็นประวัติย่อๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวพี่จ๋าค่อยมาเล่าให้พี่น้องฟังกันใหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้พี่จ๋าต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพี่จ๋าต้องขออนุญาตออกไปทำงานต่อนะครับเมื่อกี้เราก็ได้มาแวะได้มานั่งกินข้าวกันนะครับผมก็เพิ่งจบภารกิจไปนะครับเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีภารกิจต่อเนื่องเลยนะครับผมยังมีงานนู่นงานนี่งานนั้นนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมก็เมื่อกินข้าวเสร็จนะครับก็ให้น้องๆนั่งพักผ่อนผ่อนคลายกันเล็กๆน้อยๆนะครับให้ข้าวย่อยก่อนนะครับผมแต่จังหวะที่ว่าให้น้องๆพักกันนะครับผมก็มีเวลาที่จะมาคุยมาเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปทํางานต่อนะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่จ๋าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ